วันใหม่เด็กจอมพลังโชว์ความแข็งแกร่งคว้าแพรวาขึ้นหลังแบกไปเฝ้าเล่นน้ำวันใหม่เด็กจอมพลังโชว์ความแข็งแกร่งคว้าแพรวาขึ้นหลังแบกไปเฝ้าเล่นน้ำวันใหม่เด็กจอมพลังโชว์ความแข็งแกร่งแพรวานิชาภัทรชัยพลรัตน์แฟนสาวของหน่องธนาโพสต์รูปลงไอจีนิชาภัทรวันใหม่เด็กแกร่งพร้อมติดแฮชแท็กความอยากให้ไปเฝ้าเล่นน้ำแข็งแกร่งดังนักมวยปล้ำ WWE อ่านข่าวหน่องธนาเปิดตัวว่าครบจบที่ลงรูปคู่กับเธอแพรวาอ่านข่าวแพรวานิชาภัทรขอหวานบ้างโชว์รูปคู่หน่องดักคอเพื่อนอย่าแซวอ่านข่าวคุณแม่งามทิพย์โพสต์ซึ้งจดหมายเรียงความจากวันใหม่หนูขอโทษที่หนูดื้อเป็นรูปน้องวันใหม่น้องสาวคนสุดท้องแห่งบ้านฉัตรบริรักษ์กำลังแบกแพรวาขึ้นหลังชนิดที่เรียกว่าแพรวาขาลอยจากพื้นเลยทีเดียวพลังเหลือล้นจริงๆก่อนหน้านี้หน่องเคยโพสต์ตัดพ้อว่าโดนแย่งเพื่อนสงสัยดูท่าว่าน่าจะจริงเสียแล้วเพราะวันใหม่และแพรวาดูสนิทสนมและเข้ากันได้ดีอีกด้วยงานนี้เฮียหน่องอาจจะตกกระป๋อง แอนพร้อมตบยับใหม่ A World of Married Couple เวอร์ชั่นไทยขนหัวลุกตั้งแอนพร้อมเป็นหมอจีสามีต้องเป็นเคนเท่านั้นเมียน้อยต้องเป็นใหม่ดาวิกาพร้อมตบยับเลยเมียน้อยสวยขนาดนี้สู้ไหวเหรอแอนทองประสมมาพูดคุยกับไตเติ้ลกิตติภักดิ์ผู้กำกับและนักเขียนบทชื่อดังในซองอบาวเพลงนี้มีเรื่องเล่าตอนหนึ่งได้พูดถึงซีรีส์เรื่องดังเกาหลี A World of Married Couple แอนบอกว่าชอบมากอยากเล่นมากใครช่วยทำหน่อยน่าเล่นนะถ้าไปซื้อเรื่องเขามาแล้วแคสนักแสดงไทยถามว่าบทหมอจีคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแอนเหมาะมากแอนเผยเลยว่าต่อให้เขาไม่ทำแอนก็หยืบยื่นตัวเองเต็มที่มองเป็นตัวเองด้วยเอาตรงๆถามว่าชอบอะไรในบทหมอจีแอนตื่นเต้นบอกว่ามันหลายมิติมากมันจริงที่สุดนางมีความกบฏอะไรไม่รู้ในความเป็นหมอไม่น่าจะทำแบบนี้ได้เรารู้สึกว่ามันจริงมากๆแต่แอนดูละครหรืออะไรขอจบแบบมีความสุขแค่ไม่ชอบตอนจบเท่านั้นชีวิตเจออะไรมาเยอะแล้วสาดน้ำตาลมาหน่อยแต่ก็เข้าใจถามว่ามีซีนไหนที่เห็นตัวเองไปเล่นแล้วแอนบอกว่าซีนที่นางไปเปิดท้ายรถแล้วเจอของซีนแรกเลยขนลุกเข้าใจผู้หญิงที่จะผิดได้ว่าแฟนตัวเองจะนอกใจขนหัวลุกตั้งเข้าใจสุดๆเลยโคตรอยากเล่นซีนนี้เลยมันโปรู้สึกว่าอันนั้นที่สุดสำหรับแอนแล้วนะไม่ใช่ฉากแบบจับได้หรือทะเลาะบีบคอกันตีกันไม่ใช่ฉากพวกนั้นนะหรือฉากที่เฉียดไปแล้วเห็นหน้าเมียน้อยมันวับอยากเล่นหรือฉากเลิฟซีนที่นางไปมีอะไรกับอีกคนหนึ่งอยากรู้ว่านางคิดอะไรเกลียดฉากนั้นมากแอนโกรธมากว่าคิดอะไรทำไมถึงทำแต่ก็อยากเล่นนะต้องให้ผู้กำกับบิวมันไร้ไปเบอร์ไหนบางอย่างมันน่าเล่นไปหมดเลยแล้วต้องเป็นเคนธีรเดชด้วยนะพลังงานเคนมีทุกมิติที่จะทำแบบนั้นได้ที่จะเป็นผัวแบบนี้ได้แล้วก็ต้องยังมีคนรักอยู่ไม่ใช่เลวจนไม่มีที่ยืนคนยังจะลุ้นให้กลับมามีเยื่อใยกันกลับมามองกลับมาได้กันอีกครั้งเมียน้อยขอคิดก่อนใหม่ดาวิกาไงต้องใหม่ดาวิกาแอนแคสให้เลยใครจะทำอันนี้ขนหัวแผงหลังลุกเลยคนดูจะต้องแบบเฮ้ยเอาจริงดิเมียน้อยสวยขนาดนี้สู้ไหวเหรอเข้าใจไหมแล้วเคนกับใหม่มาอยู่ด้วยกันจะยังไงดิฉันก็ตบใหม่ยับเลยอย่างนี้ลูกดิฉันก็ขอเป็นน้องเจ้าขุนลูกพี่เจเจตรินข่าวสดมิวสิกตีนผุดเพลงเศร้าไม่รู้เมื่อไรตีนผุดเพลงเศร้าไม่รู้เมื่อไรศิลปินหนุ่มมาสเตอร์ TINN ตินนภาลัยจากค่าย Holy Fox ผู้อยู่เบื้องหลังศิลปินที่ประสบความสำเร็จมากมายอย่าง
วนใหญ่มงโมนิกมารีน่าชาติสุชาติและอื่นๆส่งซิงเกิลล่าสุดไม่รู้เมื่อไหร่ซัมเดย์สร้างกระแสความเศร้าต่อเนื่องจากงานเพลงก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นแค่เพียงเท่านั้นจุดจบแล้ววันที่เธอไม่อยู่สำหรับเพลงไม่รู้เมื่อไหร่เป็นเพลงที่ตินเขียนขึ้นมาจากความคิดถึงคุณพ่อที่จากไปและไม่มีวันกลับมาถึงแม้ว่าในทุกวันทุกอย่างที่ยังเหมือนเดิมแต่กลับไม่เหมือนเดิมเพราะในใจลึกๆรู้อยู่แล้วว่าวันนี้ไม่มีคุณพ่อบนโลกใบนี้อีกแล้วเพลงนี้ได้โปสยนุกูลเป็นโปรดิวเซอร์และเป็นไลริกไดเรคเตอร์ส่วนชื่อเพลงไม่รู้เมื่อไหร่เขียนถึงความคิดถึงคนรักเป็นความคิดถึงมากๆที่ไม่รู้เมื่อไหร่จะจางหายไปสักทีส่วนอาร์ตเวิร์คเพลงนี้ได้สองศิลปินฝีมือเยี่ยมคือ SL Water และ KITIKHUN แทน VONGSAYAN มาช่วยวาดรูปและลงสีให้อีกด้วยสามารถติดตามฟังเพลงและชมมิวสิกวิดีโอไม่รู้เมื่อไหร่ซัมเดย์ได้แล้ววันนี้ที่ YouTube Holy Fox Record และติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆได้ทาง Facebook Fanpage Holy Fox TINN และ Instagram Holy Fox ขีดล่าง Record TN a b a l a i พลอยชิดจันทร์ถูกสามีเซอร์ไพรส์วันเกิดลูกๆช่วยลุ้นกล่องของขวัญหรูพลอยชิดจันทร์มีครอบครัวที่อบอุ่นและชีวิตดีๆจนกลายเป็นถูกแซวบ่อยๆว่าผู้หญิงหลายคนอยากมีอาชีพเป็นพลอยชิดจันทร์เพราะภาพหลังจากแต่งงานไปแล้วสามีนักธุรกิจก็ยังหวานไม่เปลี่ยนแม้ว่าตอนนี้จะลูกสี่กันแล้วแถมยังเป็นสายเปย์ตลอดโดยเฉพาะโอกาสพิเศษในวันต่างๆและล่าสุดในวันเกิดของพลอยชิดจันทร์ที่งานนี้คุณสามีแอบยกเค้กมาเซอร์ไพรส์แบบเนียนมากๆตามที่พลอยได้เขียนเล่าความน่ารักของสามีไว้ว่าทันเกียวนะคะแดดดี้แอดแชปปี้อีกเค้นฮุงบอกเราว่าไม่มีเค้กต้องไปซื้อเค้กเราเลยบอกไม่เป็นไรไม่ต้องก็ได้อยู่กันแบบนี้ก็พอแล้วแต่พี่เขาเนียนมากพาไปส่งจอดรถรอให้มามีลงไปเลือกซื้อเองกับชิลีนลีนน้อยเลยเลือกยูนิคอนเค้กมาให้มามีแล้วบอกว่าอีก SA Perfect Cake มอมมี่ตัดมาที่มามีแอบน้อยใจนะอะไรเจ้าของวันเกิดต้องมาซื้อเค้กเองแดดดี้นี่แต่พอกลับบ้านมาเป็นอย่างที่เห็นแกล้งกันได้สำเร็จเลิฟเลิฟเลิฟยูไมเลิฟและไม่พลาดว่าวันเกิดทั้งทีหลายคนก็รอลุ้นไปด้วยไปกับพลอยว่าจะได้อะไรเป็นของขวัญและปีนี้พลอยก็ได้รับเป็นกล่องของขวัญแบรนด์เนมสุดหรูกล่องส้มอีกแล้วแถมลูกๆยังมาช่วยแกะและลุ้นไปกับคุณแม่ด้วยครอบครัวนี้น่ารักอบอุ่นมากๆจริงๆเอ็นดูพลอยชิดจันทร์เมาสามีบอกถ้าลูกชายมีแฟนเมื่อไหร่จะให้ค่าขนมเยอะๆพลอยชิดจันทร์พร้อมขึ้นศาล30พ.ย.นี้ช็อกไม่หายถูกฟ้อง50ล้านรีวิวปัญหาในบ้านตัวเอง